Generation X กับ Generation Z หรือว่า Generation Alpha ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนใน Generation Y ที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าคนใน Generation Y เนี่ยเขาคิดอะไรเขาชอบอะไรเขาสนใจเรื่องเทรนด์หรือว่าแฟชั่นหรือสไตล์แล้วก็การที่เราจะเอาเรื่องราวของธรรมะเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราแบบง่ายๆแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับคุณพ่อเอกครับได้เลยครับเพราะงั้นผมขออนุญาตพี่ติ่งกับเชิญเลยครับเจน Y นี่อายุเท่าไหร่คะประมาณช่วงก็ประมาณช่วงประมาณ30อ่ะครับพี่ติ่งโอ้ช่วงประมาณลูกเลยอยากคุยมากเลยค่ะเท่าลูกพี่เลยก็อย่างของผมเนี่ยปัจจุบันผมอายุ36นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงเจเนอเรชันที่ประมาณ30ถึง36ประมาณนี้ครับ30 35อย่างเงี้ยครับพี่ติ่งค่ะดีค่ะดีครับตั้งใจเลยค่ะอยากจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเลยขออนุญาตตั้งคำถามแรกก่อนนะครับให้คุณจ๊อบช่วยสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยหรือว่าจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ที่มันชัดๆเลยของ Gen Y เมื่อเราเปรียบเทียบกับ Gen X หรือว่า Gen Alpha ที่เมื่อกี้เราคุยกันอะไรคือลักษณะเด่นครับคุณจ๊อบถ้าเป็นลักษณะเด่นของ Gen Y นะครับสิ่งแรกเลยให้เลือกมาแค่สักประมาณ 3-4 ข้อเนี่ยก็คือคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขาจะเติบโตมาในยุคการเปลี่ยนถ่ายครับคุณพ่อเอกคือเปลี่ยนถ่ายระหว่างยุคที่มีเทคโนโลยีกับไม่มีเทคโนโลยีหรือว่ายุคที่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในรุ่นผมเนี่ยก็จะผ่านยุคที่มีเทปคัสเซ็ตมียุคที่มีซีดีใช่ไหมครับ MP3 มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราฟังเพลงผ่าน YouTube ผ่าน Apple Music หรือว่าผ่าน Spotify เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นยุคที่มีความก้ำกึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นรุ่นที่เป็นการบุกเบิกในการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคนใน Generation Y Generation Y เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นเสมอเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับมีคนติดตามมีคนกดไลค์ใน Facebook บางคนก็เป็นเจ้าของเพจดังบางคนก็เป็นเน็ตไอดอลเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็น Generation Y ที่มีการบุกเบิกเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นอันที่2ครับที่เห็นชัดเจนเลยในเจเนอเรชันนี้คือเขาเป็นคนที่รักความอิสระมากๆก็คือมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็มีแนวทางของตัวเองเนี่ยชัดเจนซึ่งพอเราไปเปรียบเทียบกับคนในเจเนอเรชัน X เนี่ยเขาก็จะมีไกด์ไลน์จากคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่ไกด์ไลน์ของคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยจะเป็นอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กรุ่นใหม่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นเน็ตไอดอลอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็รักอิสระมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นๆของคนในเจเนอเรชัน Y ครับพ่อเอกครับครับก็คือรักอิสระเท่าที่ฟังเนอะเป็นวัยในช่วงรอยต่อนะครับช่วงเริ่มละดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนจากการที่ยุคก่อนนะจะไม่มีนะครับมือถือก็โอ้ใหญ่มากนะครับจนถึงในยุคซึ่ง Gen Y เนี่ยสามารถที่จะเชื่อม2generation เห็นภาพก่อนและหลังได้นะครับเป็นคนซึ่งรักอิสระนะครับไม่ค่อยอยู่ในกรอบเท่าไหร่ในขณะที่ 7X เนี่ยจะเป็นเด็กซึ่งค่อนข้างเชื่อฟังทำงานหนักต่างๆนานามีเงินมาปุ๊บก็ใช้เงินอย่างเต็มที่เพราะว่าฉันหามาเยอะแล้วแต่ก็ Gen Y ลักษณะอาจจะเป็นในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าเฮ้ยหาไปเล่นไปใช้สอยไปก็ได้ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ฟังคุณจ๊อบมาครับคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าทำงานกับเด็กเยาวชนเยอะมากเห็นคนต่างเจเนอเรชันถ้าคุณยายกำลังมองมีตั้งคำถามว่าคนในยุคประมาณเนี่ยครับ30ต้นๆถึง30ปลายๆเนี่ยคุณยายเห็นความแตกต่างไหมครับหรือคุณยายเองก็มองว่ามันก็คล้ายๆกันแล้วก็มีความคล้ายความต่างกันยังไงบ้างครับคุณยายคือจริงๆคุณยายอยากจะพูดว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งประชุมกันในเรื่องของการทำงานว้าวแมกซีนนะจ๊ะเรามองว่าคนที่จะสนใจว้าวแมกกาซีนเนี่ยจะเป็นกลุ่ม Gen Y เพราะเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมองธรรมะในรูปแบบที่ตัวเองอยากให้มันเป็นยังต้องการไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ต้องการการบังคับหรือการให้ทำอะไรในรูปแบบแต่ต้องการการฉีกออกไปฉะนั้นเราจึงมองว่าคนที่เขารู้จักตัวเองว่าเขามีไลฟ์สไตล์ของเขาที่เขาไม่ต้องการให้ใครมาขีดกรอบให้เขาและเขาสามารถที่จะค้นคว้าศึกษามีไลฟ์สไตล์ที่ดูเหมือนกับเป็นคนจับจดนะคือดูเหมือนนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเขาสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะไปให้ถึงที่สุดของเขาโดยที่มันในวิธีการและว่าวิธีการคิดแบบเขา
นั้นคนที่เป็นเจนเบบี้บูมอย่างคุณยายก็จะต้องทำความเข้าใจคนรุ่นนี้อย่างเคารพในความเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเพื่อให้เราเนี่ยไม่มีแกปไม่มีช่องว่างนั่นก็จะเห็นว่าคุณจ๊อบกับคุณยายก็คุยสนุกสนานมีสติทุกสเต็ปกันแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนต่างวัยนะคุณจ๊อบคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคือคุณยายคิดก็อย่างนั้นถูกมเราียกกเลว่ยาคคุรณับยายแหละถูกเรียกว่าคุณยายแต่ว่าก็หลานๆก็รู้ว่าคุณยายก็มีคาแรคเตอร์อย่างนี้มีบุคลิกอย่างนี้ในขณะที่เราก็เคารพคนเจน Y ว่าเขาคือเพื่อนร่วมทีมของเราที่จะเป็นเหมือนพูดหรือสื่อสารกับคนรุ่นเขาและรุ่นที่ต่อจากเขาเนี่ยไปกับรุ่นคุณยายได้โดยที่เราเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าความคิดหรือมุมมองเราอาจจะดูแบ่งว่าคนละเจนนะแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันคือต้องการความเป็นอิสรภาพต้องการความเป็นที่ยอมรับแบบน่าเชื่อถือในสไตล์ที่ฉันเลือกอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสนุกนะสำหรับคุณยายเด็กไม่ว่าจะเจนไหนสำหรับคุณยายก็เป็นครูเป็นครูของคุณยายทั้งสิ้นเด็กคือครูที่จะทำให้เรานะเฝ้าสังเกตตัวเราที่จะสื่อสารแล้วก็เคารพวิธีการที่เราอาจจะสื่อสารกันด้วยเทคนิคหรือวิธีการค้นพบที่ไม่เหมือนกันแต่เป้าเดียวกันคือการเป็นอิสรภาพและเป็นที่ใช้คำว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองได้มันก็คืออิสรภาพนั่นแหละคือพึ่งตัวเองได้แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดที่จะให้คนอื่นในสไตล์ของเขานี้อันนี้คุณยายพูดแบบคนที่มองตัวเองด้วยเจนอัลฟาด้วยมองหลานๆในทุกเจนว่าเหมือนกันแหละจะเจนไหนเนี่ยแต่ขอให้มันมีสไตล์ในการค้นพบแบบเขาในแต่ละเจนแต่เป้าหมายเดียวกันคือมีความสงบเย็นหรือว่าเป็นสุขหรือว่าทุกน้อยสุขมากจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีชั้นเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลแต่ว่าจักรวาลก็ต้องไม่เดือดร้อนเพราะชั้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคุณแม่เจ้าขาคุณจ๊อบเจ้าขาครับมีคำถามเจ้าค่ะคคื่ะอ แบบมันตรงใจเจนวายอยู่บ้านเราคนหนึ่งคือเจนวายทั้งหมดน่ะสื่อสารไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะคุณจ๊อบขาคือเจนวายคนอื่นนะพ่อแม่คนอื่นนะเขาเจนวายบ้านเขามาฝากให้เราพูดจาตักเตือนแต่เจนวายบ้านเราเนี่ยพูดอะไรแล้วเราปี๊ดอยู่คนเดียวคือเป็นคนเดียวที่ทำให้เราปี๊ดได้อ่ะคุณแม่อย่าพึ่งนะเจ้าค่ะถามคุณจ๊อบก่อนเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเขาเนี่ยเขาก็จะพูดเขาคิดว่าเขาไม่ได้ล้ำเลิกนะเราก็ต้องคิดว่าเขาไม่ได้ล้ำเลิกด้วยแต่เขาจะพูดว่าดีแค่ไหนแล้วเขาที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยอยู่คอนโดกันหมดทุกคนแล้วนะไม่มีใครมาอยู่บ้านเลยนะครับอยู่คอนโดกันหมดทุกคนแล้วมีเขาอะอยู่บ้านกับแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นประมาณว่าพึงสังวรคือเขาก็พูดน่ารักกว่านี้นะแต่เขาก็จะแบบตักเตือนเราบ่อยๆตอนที่เขามีโอกาสหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมาพูดแล้วความคิดของเขาเนี่ยเราก็จะก็ต้องสูดหายใจอานาปานสติไปเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับการที่มีชีวิตครอบครัวนะเขาอาจจะไม่แต่งงานเลยแล้วก็คือด้วยอายุรุ่นเจน X ตอนต้นเบบี้บูมตอนปลายสุดเนี่ยนะคะแบบมันไม่ใช่ไม่เคยเจออะแล้วก็นิดเดิมคืออายุ30เนี่ยเราเห็นพี่ชายเราตอนอายุ30เนี่ยเขาดีกับคุณพ่อคุณแม่คือเขาแบบคุณพ่อคุณแม่ตอนพี่ชายเราอายุ30เนี่ยเป็นทุกอย่างอะแต่ตอนเนี้ยเขาอายุ30ทำไมเราเป็นแค่บางอย่างของเขาเท่านั้นคุณจ๊อบคุณแม่ค่ะอันนี้ถามนะคะฟังแล้วเข้าใจมากเลยครับฟังแล้วเข้าใจมากๆเลยครับพี่ติ๋งคราวนี้ในมุมมองของคนเจน Y แล้วก็เดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับคนเจน Y เนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ23ปีจนถึง38ปีนะครับคราวนี้คนที่อยู่ในเจน Y หรือว่าเรียกว่าเป็นกึ่งเรียกว่าผู้ใหญ่กับวัยรุ่นที่กำลังก้าวขึ้นสู่แบบวัยผู้ใหญ่ครับจริงๆเขาต้องการอยู่ประมาณ3อย่างเลยครับพี่ติ๋งอันดับแรกเลยคือเขาจะต้องการคนที่เข้าใจรับฟังแล้วก็อยู่ข้างๆ
คนในเจนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่ชอบเล่านะครับเขาจะชอบเล่าให้ฟังชอบแชร์นู่นนี่นั่นให้ฟังสําคัญที่สุดเลยคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วก็ฟังอย่างเข้าใจแล้วก็อยู่ข้างๆเขาอันที่2เลยครับก็คือต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาเนี่ยเชื่อมั่นอันนี้เป็นปัญหาแบบว่าเจอมากับตัวเช่นเดียวกันครับพี่ติ่งอย่างเช่นตอนหนูผมทําเนี่ยผมเป็นครูสอนบุคลิกภาพก็สอนตั้งแต่นางงามในแบบไปจนถึงผู้บริหารในองค์กรคอร์ปอเรทต่างๆการถ่ายรูปโปรไฟล์การเข้าสังคมในช่วงแรกๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะไม่เชื่อมั่นในอาชีพที่ตัวเองทำเลยเพราะว่าในเจเนอเรชันเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเรียนจบจุฬาอยู่จะต้องทำงานในองค์กรใหญ่หรือว่าทำงานในระบบราชการซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับในองค์กรธุรกิจของตัวเองหรือว่าความเชื่อมั่นในของตัวเองสิ่งที่อยากได้มากของคน Gen Y คืออยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้สนับสนุนในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นคราวนี้พอเราสนับสนุนในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาทำยังไงอย่าตกใจครับให้กลับไปข้อแรกใหม่คือเข้าใจรับฟังแล้วก็อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะอยู่ข้างๆโดยที่แทบจะไม่มีการเรียกว่าไม่มีการซ้ำเติมไม่มีการชี้แนะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยได้แชร์ได้รับฟังเป็นช่วงเวลาที่คน Gen Y เนี่ยต้องการมากที่สุดนะครับกับอีกอันนึงที่เป็นทริคมากๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะคอนเนคกับคน Gen Y เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่ทันสมัยให้ลูกเห็นอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเพิ่งเล่น LINE ไม่นานแต่พอเล่น LINE ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนานาที่ทันสมัยกว่าเราจากช่วงเวลาที่เราเนี่ยต้องคอยนำเสนอคอนเทนต์เนื้อหานะฮะให้คุณแม่กลายเป็นทุกวันนี้คุณแม่เก่งกว่าเราอีกคุณแม่มีเรื่องนู่นนี่นั่นมาคุยมันเป็นการเชื่อมแกปเจเนอเรชันที่แบบเนียนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะจะมีอะไรเทคนิค3ข้อเนี่ยก็คิดว่าเข้าใจรับฟังอยู่ข้างๆสนับสนุนสิ่งที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็เป็นคนทันสมัยให้กับวัยรุ่นได้เห็นนะครับประมาณนี้ครับพี่ปิ๊งขอบคุณค่ะครูครับคุณแม่เล่นเอาเล่นเอาเล่นกลับไปได้ใช้เลยเล่นเอาอีแม่งงไปเลยนะสินะเข้าใจนะคะรับฟังได้ยินไหมลูกอยู่ข้างๆเข้าใจรับฟังอยู่ข้างๆได้ยินไหมคะแม่ติ่งคะปูนชั้นเขาจะได้แบบมีความมั่นใจว่านี่แม่ปูน่ะอยู่บ้านแล้วนะก็เพื่อจะให้แม่รับฟังเข้าใจและอยู่ข้างๆนะครับเจ้าค่ะคุณแม่เดี๋ยวต้องคือคุณจ๊อบคุณจ๊อบครับผมคุณจ๊อบคุณยายครับคุณยายว่างี้คือตอนนี้คุณจ๊อบอาจจะเป็นครูแบบครูของคุณยายเลยนะเพราะว่าคุณยายเนี่ยอยากทำว้าวแมกกาซีนที่แบบมันเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่คุณยายจะพูดอย่างนี้กับคนเจนวายยังไงนะที่จะแบบมันตั้งคำถามว่าถ้าเป็นธรรมะในมุมมองของผมนะครับคุณยายก็คือธรรมะของผมเนี่ยคือ positive energy ถ้าสมมติว่าเราจั่วหัวว่าธรรมะเนี่ยเราไม่พูดคำว่าธรรมะเลยเราพูดคำว่า positive energy เพราะทุกครั้งเวลาที่ผมเจอคุณยายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าได้รับพลังบวกตลอดหลายคนบอกว่าเอ๊ะเวลาดูคลิปในโซเชียลมีเดียของเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็ได้รับพลังบวกออนไลน์แต่ทุกครั้งเวลาที่ได้ไปกราบคุณยายได้ไปเห็นคุณยายได้ไปฟังเรื่องราวได้ไปรับพลังจากคุณยายจะมีความรู้สึกกลับมาแล้วเหมือนกับรีชาร์จตัวเองได้ไปเห็นธรรมชาติในเสถียรได้ไปเห็นจริตของผู้คนได้ไปเห็นความงามของการใช้ชีวิตเนี่ยนั่นคือ positive energy ที่คนแบบในสังคมเมืองรุ่นใหม่ต้องการมากแล้วคราวนี้ส่วนตัวก็คิดว่า positive energy กับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าไปด้วยกันมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำคีย์หนึ่งที่อยู่บนแมกกาซีนได้ดีครับคุณยายจ้ะนั่นแสดงว่าเวลาที่เรารับฟังใครแล้วเรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่ติดไม่ตัดสินเขาเราแชร์ได้เราแบ่งปันได้เราแคร์กันเราพร้อมที่จะเปิดวงสนทนาถึงแม้ว่าจะมีการถกกันบ้างแต่เราจะไม่เถียงกันแบบเอาผิดเอาถูกแต่เราถกกันเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนถ้าคุณยายจะถามคนรุ่น Gen Y ว่าถ้าเอาละถ้าจะอ่าน positive energy สักเล่มหนึ่งที่มันเป็นการเหมือนอ่านใจตัวเองเนี่ยคุณแจ็คอยากเห็นว้าวแมกกาซีนเป็นยังไงเจ้าลูกอันดับแรกก็จะไล่ตั้งแต่อาร์ตเวิร์กเลยครับคุณยายจ๋าก็อยากจะได้อาร์ตเวิร์กของ
ก็คือว่าถ้ามาถึงปุ๊บแล้วก็เป็นแบบว่าธรรมะจ๋าเนี่ยคนที่เป็นในเจเนอเรชันนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เท่ไม่คูลแต่ถ้าเราเป็นภาพอาร์ตอาร์ตเป็นภาพแบบเป็นภาพคูลๆเป็นแสงและเงาเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับคอลเลกชันที่ให้ทุกคนเนี่ยซื้อไปแบบไม่คือมีครอบครองก็รู้สึกว่ามีคุณค่าเอาไปวางไว้อยู่บนโต๊ะกาแฟในคาเฟ่แล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram เก็บไว้ในบนชั้นหนังสือวางไว้บน Coffee Table เก๋ๆแต่พอเราได้เปิดอ่านเรื่องราวที่อยู่ทางด้านในกับภาพอาร์ตเวิร์คเนี่ยโอ้โหสร้างพลังบวกให้เราเหลือเกินแล้วก็เป็นเรื่องราวของธรรมะที่มีความแยบยลของผู้คนหลากหลายเพราะตอนนี้ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับทุกคนต้องการ positive energy มากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาร์ตเวิร์คที่ดูทันสมัยดูเหมือนสไตล์แบบคินโฟกดูมินิมอลดูเป็นแบบแบรนด์โลเอเว่อย่างเงี้ยครับให้ทุกคนแบบได้นิตยสารเล่มนี้แล้วก็ภูมิใจที่อยากจะเอามาถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียคนเจนวายเนี่ยน่าจะชอบอะไรแบบนี้มากๆครับคุณยายจ๋าจ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปให้สุดและหยุดที่ทำใช่ไหมไปให้สุดเลยอาร์ตเวิร์คก็ต้องสุดไปเลยแล้วก็เปิดไปข้างในก็จะเจอไอ้การทำหน้าที่ของคนเจนวายที่จะรู้ว่าโอ้เราจะไม่พูดหลอกคนเจนวายว่าถ้ารู้อย่างเงี้ยเสียดายคนตายไม่ได้ทำอยากฟังอะไรโอ้ยเสียดายคนตายไม่ได้ทำเอาประมาณไหนคุณจะมาเป็นที่ปรึกษาคุณยายหน่อยก็จริงๆในยุคนี้ถ้าเป็นมองวัยรุ่นเนี่ยนะครับคุณยายก็คือทุกคนอาจจะชอบดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่คนทำไมคนถึงมีความสุขกับการที่เรียกว่าการดริฟต์กาแฟหรือมีความมีโมเมนต์ของการที่จะดื่มกาแฟไม่เหมือนกับคนยุคก่อนคนยุคก่อนนี่คือเขาดื่มกาแฟเพื่อความเร่งรีบแล้วออกไปทำงานแต่คนยุคนี้อยากจะทำกาแฟเองอยากจะแบบเป็นคราฟต์คอฟฟี่อาจจะเล่าเรื่องราวของคนไลฟ์สไตล์ในยุคนี้ว่าในระหว่างที่เราเห็นกาแฟค่อยๆหยดลงมาเราได้เรียนรู้อะไรได้ทำอะไรได้นู่นนี่นั่นเป็นการเริ่มต้นยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีความรู้สึกว่าเบิกบานแล้วจะมีธรรมะอะไรที่อยู่ในโปรเซสของการทำกาแฟของคนที่รักกาแฟหรือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบเป็นคราฟต์คอฟฟี่อะไรประมาณนี้ครับคุณยายในหน้าแรกๆอย่างเงี้ยครับจ้ะเหมือนกับเราครับโทษพูดต่อพูดต่อก็คือเหมือนกับเป็นการสื่อสารอย่างแยบยลนะครับแล้วตอนจบเนี่ยก็ค่อยไปจบคลายแม็กตรงที่คุณยายบอกว่าเสียดายที่แบบว่าคนตายไม่ได้อ่านคนตายไม่ได้ทำคนตายไม่ได้รับรู้เพียงแต่เราอาจจะเริ่มต้นแบบว่าเป็นมอร์นิ่งคอฟฟี่ในสไตล์ที่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องราวของการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มยามเช้าเนี่ยจะสามารถให้ธรรมะกับเราได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณยายอ๋อเหมือนกับว่าเรากำลังมีสุนทรีชีวิตกับการรอคอยกาแฟทีละหยดที่ติ้งติ้งลงไปแต่ว่าการรอคอยนั้นมันมีพลังบวกบางอย่างที่จะทำให้เราคอยได้ซึ่งดูเหมือนเป็นวัยที่เราจะคอยไม่ได้แต่เราระเมียดได้กับบางเรื่องที่มันจะทำให้เรามีพลังในการที่จะใช้ชีวิตของเราในตอนเช้าอย่างคนที่รอได้คอยได้แล้วก็แยบยลพอที่จะตีเข้าไปถึงหัวใจของเราที่จะรู้ตื่นและเบิกบานอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับคุณยายถามให้สำหรับคนที่ฟังคลับเฮาส์วันนี้รู้ว่าเราจะเจอแมกกาซีนประมาณนี้ละจ้าคุณยายถือโอกาส PR เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมให้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะก็คือคุณยายมีดำริดนะครับว่าคำว่าวาวก็คือ word of wisdom ใช่ไหมครับที่คุณยายตั้งเอาไว้นะครับก็คุณยายตั้งใจว่า12ฉบับเนี่ยนะครับก็จะมีบก.รับเชิญแล้วกันนะครับแต่ละคนก็จะมาทำในหัวข้อที่ตัวเองสนใจนะครับพอดีเห็นพี่เก๋แวบเข้ามานะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่เก๋ฟังทีหลังแล้วกันนะครับว่าหัวข้อที่เราตกลงให้พี่เก๋เรียบร้อยเนี่ยคือหัวข้ออะไรนะครับพี่ติ่งเห็นพี่ติ่งเปิดไมค์แล้วต้องทักพี่เก๋แน่เลยไม่ใช่อยากจะถามครูจ๊อบค่ะอ๋อเชิญเลยครับวันนี้เห็นแบบโน้นๆแล้วว่าอยากให้ครูจ๊อบอัปเดตเทรนด์ของเด็กพวกนี้ว่ามาคิดไงเห็นครูจ๊อบบอกว่าเรารู้แล้วเราจะหงายหลังเราอยากไงหลังไม่แบบอยากตั้งสติก่อนเวลาเห็นเราจะได้มีหงายหลังไงครับถ้าเป็นเรื่องเทรนด์นะครับพี่ติ่งก็คือในยุคนี้เนี่ยเทรนด์เนี่ยจะมาเร็วแล้วก็ไปแรงเพราะว่าเขามีเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียครับที่มาเราจะสังเกตว่าเทรนด์หรือว่าหัวข้อที่คนเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าอินไปด้วยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อหรือว่ากระแส
พราะฉะนั้นเทรนเนี่ยก็คือมาเร็วแล้วก็ไปแรงมากแล้วก็อาจจะเป็นเทรนที่อยู่ในฟีลลิ่งของความเป็น negative energy ก็คือเป็นพลังลบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะไปเร็วกว่าสิ่งที่เป็นบวกแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเทรนเนี่ยไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรเหมือนแฟชั่นก็เหมือนกันครับอย่างตัวเองเนี่ยทำแฟชั่นใช่ไหมครับทุกครั้งที่เห็นคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยวัยรุ่นหรือทุกคนก็จะอยากได้แต่พอเราเนี่ยเห็นการมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเทรนด์เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าใบนี้ทุกคนอยากได้เดี๋ยวพอสักพักนึงก็จะตกรุ่นพอตกรุ่นเสร็จปุ๊บก็ต้องมีคนเอามาเทรดขายพอซีซั่นหน้าก็จะมีคนมีดีไซเนอร์ทำกระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาอีกเราจะเห็นความมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยของเทรนด์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉันยิ่งเห็นมากเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าคนที่ทำงานนะครับพี่ติ่งใจจะค่อยๆถอยออกมาคือไม่ได้ยึดติดในเรื่องราวของเทรนด์แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเทรนด์เนี่ยมาเร็วไปแรงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆดับลงก็เป็นเหมือนกฎไตรลักษณ์ของธรรมะเลยครับแล้วก็เทรนด์ที่ทุกคนอินก็มักจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกตรงนั้นอันนี้คือเป็นเทรนด์ที่น่าจะอยู่กระแสได้นานมากกว่าแล้วก็เทคนิคอีกอันหนึ่งครับเวลาที่มีเทรนอะไรมาแล้วแต่เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเทรนที่มีประเด็นใหม่กว่าก็มักที่จะมาแทนที่เทรนที่มีประเด็นที่เก่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับบริษัทเขาต้องการจะบีทเทรนเนี่ยเขาก็พยายามจะหาท็อปิกที่มันแตกต่างกว่าแล้วก็มาดันเทรนเก่าเนี่ยให้ตกให้เร็วที่สุดเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีเทรนต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทุกวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเลือกสนใจเทรนเพียงแค่1 2และ3เทรนต่อวันเท่านั้นเองครับโอ้โหโลกเดี๋ยวนี้อยู่ยากเนาะมีเทรนมาแบบบิดกันสุดขีดอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่ก็มันก็จะมี timeless trend ครับพี่ติ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือไม่ตามกระแสนี่มีความเป็นตัวของตัวเองขอชื่นชมนะครับแต่คราวนี้ผมขอเชื่อม2ประเด็นที่ฟังจากครูจ๊อบแล้วก็คุณยายจ๋าก็คือเหมือนกับว่าหลายทีคุณยายบอกว่าGen Y มองหาความเป็นอิสระนะผมก็เข้าใจว่าหลายเจนก็มองหาความเป็นอิสระแล้วแต่เวอร์ชันแล้วแต่ภาระของแต่ละคนแต่ในการปฏิบัติธรรมเราก็มองหาความเป็นอิสระใช่ไหมครับคุณยายจ๋าคือจริงๆคุณยายว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในเจนไหนนะอันนี้คุณยายพูดแบบเป็นความเป็นมนุษย์ที่มันเห็นความเกิดดับของความรู้สึกเนี่ยพอเมื่อกี้เนี่ยจ๊อบพูดว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งนึงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในความเป็นเทรนด์ของอะไรสักอย่างหนึ่งในแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณยายว่าถ้าคุณยายจะแลกเปลี่ยนในวิธีการที่มองเข้าไปข้างในตนเช่นว่าความเบื่อที่มันมันไปเร็วแล้วแรงเนี่ยไอ้ความเป็นอนิจจังของความเบื่อเนี่ยคนใน Gen Y เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าคือมันมีอะไรบางอย่างที่เราเห็นจนกระทั่งเรารู้สึกมันจืดเร็วอ่ะเข้าใจในแฟชั่นมั้ยเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราคลั่งคล้ายอยู่กับมันแบบในช่วงเวลาสั้นๆแล้วมันจืดเนี่ยคนเจนเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมแบบนี้นะเขาจะไม่ได้บรรลุธรรมแบบไปนั่งหลับตานานๆแล้วก็ไปเห็นเวทนาแล้วก็จะอดทนกับไอ้เวทนาเหมือนอย่างที่คนอีกเจนหนึ่งที่เกิดมาก่อนแล้วจะบอกว่าต้องเห็นแบบกระดูกมันแตกไปเลยมันจะอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นอย่างนั้นแต่เขาควรจะเห็นว่าเฮ้ยความรู้สึกความเบื่อความไม่เป็นดั่งใจเนี่ยมันมามันไปมันเกิดดับอย่างฉับพลันถ้าอย่างเงี้ยเรามีเป้าอันเดียวกันคือเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของความรู้สึกซึ่งมันเป็นปรากฏขึ้นในใจของเราหรือจะเรียกว่าขณะจิตนั้นมันเป็นสภาวะของขณะจิตนั้นๆถ้าในเจนคุณยายก็เรียกว่ามันเป็นสภาวะธรรมแต่ในเจนวายก็จะเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันมามันไปเร็วและแรงแต่เขาลืมไปว่าในการเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันที่มันเร็วเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดความหน่ายในภาษาของคุณยายมันไม่ใช่เบื่อหน่ายในภาษาของคุณยายเจนคุณยายหน่ายมันเห็นจากการหน่ายคลายกำหนัดหน่ายคลายกำหนัดในภาษาของคุณยายเดี๋ยวจ๊อบลองดูว่าภาษาของจ๊อบว่าไงนะลูกคือพอมันหน่ายออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่เอากับมันละ
ก็ไใมช่่ใช่หมคารยับความว่ามันไม่ดีนะลูกแต่มันหมายถึงว่าเราเบรกตัวเองได้เราหยุดตัวเองได้ในใช่ครับครับในเจนของเจน Y เนี่ยเขามองเรื่องแบบนี้เขาหน่ายยังไงแล้วให้ยายฟังซิก็อย่างเช่นว่าเหมือนกับคนที่เป็นวัยรุ่นแรกๆใช่ไหมครับอะไรเขาฮิตกันเราก็ต้องมีแต่พอเราลองไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฮิตเนี่ยวันหนึ่งก็ตกไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเขาจะค่อยๆเลือกสิ่งที่มันใช่กับชีวิตเขามากกว่าโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งตามกิเลสตามกระแสตามการตลาดต่างๆแต่เขาเริ่มที่จะรู้จักเลือกของที่เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือชีวิตเขาแล้วเขาก็รู้สึก appreciate ก็คือซาบซึ้งกับการได้มาในสิ่งที่คู่ควรกับตัวเขามากกว่าการที่จะต้องวิ่งตามกิเลสที่ทุกคนบิวให้อ่ะครับคุณยานี่ไงนี่ไงมันก็คือหน่ายคลายกำหนัดของคนเจนวายใไชง่ครับใช่แต่ควริับธีการอธิบายของเขาแบบเขาไงพี่ติ่งเข้าใจไหมคือนี่คือการอธิบายของคนเจนวายคุณยายเนี่ยเจนอัลฟาก็ดูในวิธีการที่มันเหมาะกับเจนของพวกเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีดิสเบรกของการคลายกำหนัดเองโดยเขาไม่วิ่งตามกระแสละแต่เขาเลือกเป็นละแล้วเขาเลือกที่จะเป็นในไลฟ์สไตล์ที่เขาเลือกด้วยนะไม่ใช่เขาต้องเลือกในสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ของแม่มาเลือกให้เขาด้วยนะอันนี้แหละคุณยายว่าเราไปกันได้อันนี้เราไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเพราะเราไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่มันแค่มาแล้วไปมันเกิดแล้วดับเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในคนเจนต่างๆที่มันจะไปถึงนู่นน่ะอัลฟาละอัลฟาเนี่ยมันพูดเรื่องหน่ายคลายกำหนัดของมันแบบปิ๊งปิ๊งแวบแล้วนะเจนอัลฟาน่ะมันแบบกระพริบตาละมันเห็นเป็นปิ๊งปิ๊งแวบมันจบละของเรานี่เจนไหนยังพูดเรื่องของเก่ากินของขมอะไรประมาณนี้ลูกนะอย่าเบื่อนะจ๊อบนะโอ้ยจริงๆได้คำว่าดีๆจากคุณยายจ๋าเป็นประจำครับ คุณยายยังใช้ภาษาได้สวยงามเหมือนเดิมครับจ้ะก็พี่ตีนอันนี้กำลังจะบอกว่าอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากการเป็นผู้พูดแล้วฟังล่ะคนเจนวายต้องการการรับฟังเอาละรุ่นเราต้องกลับมาละการฟังหัวใจของเราการฟังหัวใจของลูกการรับฟังความรู้สึกของเขาเราไม่ฉลาดกว่าหรอที่เราจะเห็นเขาที่ยังเลือกอยู่กับเราในวิธีการแบบเขาและอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายเราพ่อซึ่งเราก็เป็นไม่ได้อย่างที่มันเป็นอย่างนั้นแต่เราควรจะต้องเป็นอย่างที่ลูกมีความสุขคนเจนวายอยู่มีความสุขสมมติว่าถ้าคุณยายถามว่าครูจ๊อบคนเจนวายเขาแต่งตัวกันเนี่ยยายก็เห็นว่าครูจ๊อบมาหาคุณยายทีไรก็ไม่เคยเสลอมาเลยจะมาหาคุณยายก็ไม่เคยไม่เคารพคุณยายเลยแต่ว่าความเป็นคนเจนวายเวลาเขาแต่งตัวกันน่ะเขาแต่งตัวยังไงคะที่เขาเรียกว่าสุภาพเคารพและพร้อมที่จะแบบแชร์ด้วยจ้ะครับก็ถ้าในมุมจอบอะครับผมว่าคนในเจนวายเนี่ยจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะต้องเข้าไปพบคุณยายจ๋าวันนี้เราจะต้องไปทำงานวันนี้เราจะต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆวันนี้เราจะอยู่บ้านสบายๆคนในยุคนี้จะมีช้อยส์ให้เลือกเนี่ยเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปหาคุณยายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวให้ลุคที่ดูสุภาพแล้วก็อยากจะไปรับพลังบวกเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็จะมีความคลีนเคลียร์มีความมินิมอลไม่ได้สีสันฉูดฉาดไม่ได้ใส่เครื่องประดับเยอะอะไรเงี้ยครับคุณยายก็จะแต่งตัวแบบสบายๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความสุภาพเพื่อที่จะไปรับพลังบวกแล้วก็จะได้ไปถ่ายภาพสวยๆในเสถียรธรรมสถานด้วยครับคุณยายเขามีแผนของเขาเนาะเขามีไลฟ์สไตล์ของเขานะที่เขาจะได้ประโยชน์ในทุกที่ที่เขาสามารถเข้าไปพบปะสังสรรค์แล้วก็มีความทรงจำที่ดีเพื่อจะรับพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นการเลือกการคบคนเจนวายเนี่ยเขาคบคนยังไงจ๊ะเขาถึงได้ชื่อว่าเขาจะอาศัยวนาจะพาระนางเขาแล้วคบบัณฑิตเนี่ยอะไรเขาถึงไม่คบแล้วอะไรเขาคบจ๊ะครับก็มักจะเลือกคบคนที่อาจจะชื่นชอบอะไรที่คล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างของจ๊อบเนี่ยได้รู้จักคุณครูพี่แอมใช่ไหมครับเพราะว่าเอ๊ะเรามีพาร์ทที่เป็นทางโลกเหมือนกันแล้วเราก็มีพาร์ทที่เป็นทางธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพี่แอมเนี่ยก็เป็นครูสอนเต้นระบำ
จ๊อบเองก็ไปสอนบุคลิกภาพให้กับในโรงเรียนที่คาร่าแดนของครูพี่แอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเป็นคุณครูเหมือนกันเราคิดอะไรคล้ายๆกันถึงแม้ว่าอาชีพหน้าที่การงานอาจจะแตกต่างกันสไตล์อาจจะแตกต่างกันแต่จะมีจุดบางอย่างที่เราคล้ายๆกันก็คือเป็นเหมือนแบบว่าจุดที่เราเชื่อเหมือนกันเป็นเซตความเชื่อเหมือนกันแล้วเวลาที่เราได้มาแชร์เรื่องราวที่เราเห็นเหมือนกันนะครับยาจ๋าก็มีความรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็พี่แอมเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรมากๆที่คอยนำทางคอยให้คำแนะนำแล้วก็ชวนให้มาเป็นวิทยากรในเสถียรธรรมสถานอย่างเงี้ยครับคุณยายมันก็จะมักจะชอบอะไรที่คล้ายๆกันแต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเหมือนกันทุกประการจะแตกต่างจากคนเจน X ใช่ไหมครับคน Gen X เนี่ยคนที่เขาเป็นหมอเขาก็จะคบแต่หมอคนที่เป็นครูเขาก็จะคบแต่ครูแต่คน Gen Y เนี่ยจะมีความหลากหลายมากคนละหน้าที่คนละสไตล์แล้วก็คบกันได้ขอให้มีสักจุดหนึ่งที่มาเชื่อมต่อถึงกันและกันเท่านั้นเองครับคุณยายจ๋าไม่ถึงเรามีจุดร่วมบางอย่างที่เราสนใจในเรื่องเดียวกันแต่เราเคารพความแตกต่างในเรื่องอื่นๆวันนี้น่าสนใจครูแอมอยู่ในไมโครโฟนที่ยกมือด้วยหรือเปล่าจ๊ะเชิญแอมเข้ามาพูดตรงนี้ต่อหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อเอช่วยดึงคุณครูพี่แอมขึ้นมาค่ะคุณยายค่ะในที่ลองตอบเจนวายหน่อยสิเพราะว่าเราก็จะเป็นบก.ฉบับหนึ่งเรื่องอะไรนะกายเคลื่อนไหวการเต้นเนี่ยคุณจ๊อบต้องอยู่ในฉบับนี้แหละใช่ไหมได้ลองตอบเมื่อกี้นิดหน่อยสิยายจะได้เข้าใจมากขึ้นจ้ะจริงๆเจนวายเนี่ยเกิดมาเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองประมาณนึงเลยคืออย่างแอมกับจ๊อบอะค่ะเราอยู่ในถ้าเป็นโบราณคุณพ่อจะคุณแม่จะรู้สึกว่าเต้นกินหลังกินอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าต้องผ่านการพิสูจน์อันนี้มาแล้วก็เพราะคุณแม่อยากให้รับราชการคุณพ่อก็อยากให้ทำงานที่ดูเป็นแบบฝึกแผ่นมั่นคงแต่ว่าเวของการเป็นคุณครูสอนเต้นถ้าเป็นสมัยโบราณคือไม่มั่นคงแต่ถ้าเป็นเด็กสมัยนี้จะรู้สึกว่าหุยสอนเต้นตอนนี้มัน global มากเลยค่ะคุณครูมันสอนไปได้ทั่วโลกเลยเราอยู่เมืองไทยเรียนอยู่ต่างประเทศก็ได้ซึ่งสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยเห็นภาพนี้ก็เลยเหมือนมีวิถีชีวิตที่ถ้าจะให้ผู้ใหญ่โบราณเข้าใจอาจจะต้องมีการต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่หน่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมีความสุขเรามั่นคงพอเรามีความสุขให้คุณพ่อคุณแม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มเปิดใจรับในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าพยายามจะเชื่อมมาเหมือนแม่จะเริ่มไอแพดใช้ยังไงแม่อยากเล่นแอปนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเหมือนทั้งสองคนต้องมีอะไรมาเชื่อมกันอย่างที่จ๊อบบอกคือถ้าเราต่างคนต่างคิดว่าแม่ก็ไม่ถูกเราก็ถูกคนเดียวหรือแม่คิดว่าถ้าแม่ถูกเราผิดอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนทะเลาะกันแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรสักอย่างที่เราสามารถคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้แล้วรู้สึกว่าคนข้างหน้าคือคนที่แบบยังรักเราเหมือนเวลาอังคุยคุณยายรู้สึกว่าโฮ้ยคุณยายสนุกจังเลยพี่ติ่งทันสมัยจังเลยแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องให้เราสึกว่าโหเขาเป็นแบบนี้เลยหรอแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเราประทับใจในใครสักคนนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากรู้จังเลยแล้วสมัยคุณยายเด็กๆอ่ะคุณยายเจอแบบเราไหมคุณยายสนไหมคุณยายเคยถูกแม่ตีไหมคุณยายเป็นอะไรเราก็จะเหมือนแบบเอ๊ะเริ่มอยากสนใจในคนข้างหน้าที่ไม่ใช่ตัวเราค่ะพ่อเอครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคนก็ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเลยนะครับว่าแต่ละเจนมองยังไงผมกับมองว่ามันก็มีความเหมือนและความต่างเนาะตอนหลังเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณยายก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เจนอย่างเดียวคุณยายเนี่ยเป็นคนซึ่งเปิดใจรับรู้แล้วก็เข้าใจนะเหมือนกับว่าที่ครูจ๊อบเล่าให้เราฟังเมื่อกี้นะแต่ผมเท่าที่มองสังเกตคุณยายมาผมเห็นว่าสิ่งที่มันเชื่อมอยู่ก็คือความเขาเรียกว่า respect ครับความให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อให้เป็นเด็กตัวน้อยมาคุยกับคุณยายหรือว่าผู้ใหญ่มาคุยกับคุณยายนะครับเอาเรื่องต่างๆนานาปัญหามาถาถมโยนให้คุณยายนะครับคุณยายก็ฟังนะเพราะว่าคุณยายมีชอบตั้งคำถามว่าคุณยายจะรับใช้ยังไงตรงนี้อยากถามคุณยายจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างได้ยังไงเพราะผมว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะถ้าทุกคนมีหัวใจซึ่งฉันอยากรับใช้แต่ละคนอย่างเงี้ยมันจะก้าวข้ามผ่านตัวเจเนอเรชันแกปแล้วมันทำให้ความเข้าใจมันรออยู่ข้างหน้าเลยครับคุณยายจะสร้างตรงนี้ยังไงดีครับคือคุณยายว่ามันอาศัยจากการเลี้ยงดูเหมือนกันนะอันเนี้ยดูไม่โบราณในเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ย
คือเวลาที่เราอยู่ในวัยที่เราถูกพ่อแม่ตั้งคำถามเป็นคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นนักตั้งคำถามถ้าเป็นสมัยเนี้ยคนที่เป็นนักตั้งคำถามเขาอาจจะเรียกว่าโค้ชใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือคนที่บ่มพวกเราโดยการตั้งคำถามถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีพ่อแม่ที่ตั้งคำถามเป็นเด็กคนนั้นเนี่ยจะเคารพอะไรบางอย่างของการที่ฟังเพราะว่าเมื่อถูกตั้งคำถามเราต้องตอบคำถามคนที่จะตอบคำถามได้ต้องฟังฟังไหมนะเราจะตอบคำถามได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฟังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณยายเนี่ยทำไมเป็นคนรับฟังเพราะคุณยายเป็นคนที่ตอบคำถามได้เช่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณยายจะถามตัวเองว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงถ้าเราคิดอย่างนี้และพ่อแม่จะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่คิดอย่างนี้งั้นเมื่อเราเนี่ยเริ่มฟังหัวใจของเราว่าเราแคร์คนอื่นเราแคร์ว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงถ้าวันหนึ่งที่เราเดินออกไปจากบ้านเราเสียใจเราน้อยใจแล้วเราเดินออกไปจากบ้านแล้วพอเราเดินไปได้สักก้าวสองก้าวสามก้าวเราก็ยังนึกถึงความเสียใจความน้อยใจความไม่เป็นดังใจของเราแล้วเราก็มีแรงที่จะเดินออกไปอีกเราไม่ได้กลับแต่ทันทีที่เราเดินไปได้ถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มเห็นว่าแล้วแม่เราจะรู้สึกยังไงจังหวะนั้นน่ะเราหมุนตัวกลับกลับมาที่เดิมกลับมาในที่ที่เราทิ้งไปโดยเพียงแค่เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งว่าคนที่เขาเคยตั้งคำถามกับเราก็จะรู้สึกยังไงแค่นี้เองงั้นเราจึงเริ่มกลายเป็นคนที่ฟังหัวใจเพราะว่าเรารู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยแหละจะให้คำตอบได้ดีที่สุดถ้าเรายังนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เรายังห่วงใยเขาเรารู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าเขาเห็นเรากำลังเดินพลาดเนี่ยหรือเขาจะเป็นห่วงเราสักขนาดไหนนะถ้าเรายังไม่หยุดประมาณนี้ลูกคุณยายก็อธิบายเป็นภาษาเป็น how to ไม่ได้หรอกแต่ว่าคุณยายว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณยายเห็นตอนที่คุณยายเป็นเด็กแล้วคุณยายรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วคุณยายก็เดินออกไปโดยที่คุณยายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยายต้องเสียใจด้วยนะแต่คุณยายเดินออกไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดของเด็กคนหนึ่งที่เสียใจสมมติว่าถ้าเราเสียใจกับเรื่องนี้กับคนนี้เราก็เดินออกไปเราไม่แคร์ใครทั้งนั้นแหละแต่พอเราไปนึกถึงใครสักคนว่าอ้าวแล้วคนที่เขาแคร์เราอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงไอ้คนที่เราเสียใจมันอาจจะไม่แคร์เราหรอกไอ้คนที่มันทำให้เราเสียใจมันไม่ได้แคร์เราหรอกแต่เราเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเหมือนกระตุกให้เรารู้ว่าเราต้องแคร์ตัวเองนะแล้วถ้าเราไม่แคร์ตัวเองเนี่ยคนที่รักเราแล้วแคร์เราเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้ค่ะมันมาจากการเลี้ยงดูเนี่ยอันนี้คุณยายตอบแบบเพื่อให้พี่ติ๋งได้เห็นวิธีการของการเลี้ยงดูที่มันทำให้เรากลายเป็นคนที่ฟังหัวใจตัวเองได้แล้วนึกถึงคนอื่นที่รักเรามากกว่าที่เราจะคิดแค่ตัวเราเท่านั้นแล้วในที่สุดเราก็จะกลับมาทบทวนว่าแล้วเราจะตัดสินใจยังไงดีล่ะที่เราจะไม่ทำให้คนที่รักเราหรือแคร์เราเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นห่วงเราส่วนไอ้คนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่แคร์เราเลยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมีชีวิตที่ตกต่ำกับคนที่เขาไม่ได้แคร์เราเลยแต่เราควรจะมีชีวิตที่ดีสำหรับคนที่เขาแคร์เราใช่ไหมเราเลยกลายเป็นฟังหัวใจเด็กได้เพราะเด็กก็จะเหมือนคุณยายอย่างนี้แหละก็เหมือนคุณยายตอนเด็กเหมือนกันแหละจริงไหมจ๊ะครับก็คือหาอะไรที่พอเชื่อมโยงกันได้นะครับครูจ๊อบครับตรงเนี้ยผมอยากฟังจากครูจ๊อบเหมือนกันว่าครูจ๊อบช่วยเสริมคุณยายนิดนึงเพราะคุณยายครูจ๊อบเองเนี่ยคุยกับเด็กและเยาวชนเยอะมากเลยครับมีอะไรที่เราจะขยายความแล้วก็เรียนรู้ในเวอร์ชั่นของครูจ๊อบต่อไปได้ไหมครับก็เวลาที่ทำ to be number one นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะคอนเนคกับ
ความเป็นวัยรุ่นนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนที่เล่าให้พี่ติ่งฟังเลยว่าเราต้องเป็นผู้ที่รับฟังแล้วก็ให้เขาอยู่แล้วก็อยู่ข้างๆเขาสมมุติว่ามีเด็กคนนึงเขากำลังสนใจนักร้องบอยแบนด์อยู่วงหนึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะไปจัดไปตัดสินเขาว่าโอ๊ยเสียเวลาไร้สาระแต่พอเราเปลี่ยนเป็นครูที่พร้อมฟังอยากให้เขาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเราเนี่ยอยากรู้จักหน่อยว่าในวง BTS เนี่ยมีใครบ้างมีคนนู้นเขาเต้นกันยังไงเขาฮิตคือพอเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาและให้เขาเนี่ยได้เล่าให้เราฟังอย่างหมดใจเรากับเขาเนี่ยจะคอนเนคกันได้อย่างลงตัวเลยพอเราคอนเนคกันได้เสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเนี่ยเขาก็อยากจะฟังความคิดเห็นของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วคุณครูเนี่ยมีความคิดเห็นกับวงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะจะได้แชร์ความรู้สึกของผู้ใหญ่ว่าเออตอนนี้วงนี้เป็นยังไงเต้นดีนะถ้าจะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยควรจะเก็บตังค์ยังไงควรจะวางแผนการเงินยังไงเริ่มเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วไปซ้อมเต้นให้ดีแบ่งบริหารจัดการเวลาให้ดีเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความคอนฟลิกต์ระหว่างเจเนเรชันเลยเพราะว่าเราไม่เคยที่จะห้ามแต่ว่าเวลาที่เขาผิดพลาดหรือเขาอาจจะต้องโดดเรียนไปดูวงนั้นอาจจะต้องไปซ้อมแอบจะต้องเอาไปทำอะไรที่ไม่ดีทุกครั้งเราจะอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาก็จะกลับมาหาเราครับพอเขากลับมาหาเราเราก็มีวิธีการในการสื่อสารที่เหมือนแบบเราเป็นทีมเดียวกับเขาทำให้แกปเจเนเรชันเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะกล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็จะเป็นผู้ฟังแบบเปิดใจเลยแล้วรอในช่วงจังหวะที่เขาอะอยากจะฟังความคิดเห็นจากคุณครูตรงนั้นแหละเป็นช่วงเวลาทองมากๆเลยที่เราเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำโดยที่ไม่ได้ไปตัดสินเขาได้สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเลือกเส้นทางไหนแต่ผิดพลาดยังไงเราเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆเขาครับคุณพ่อเอครับครับผมขอบคุณครับพี่ติ่งครับเทคนิคอะไรบ้างที่พี่ติ่งพอฟังจากครูจอมแล้วพี่ติ่งจะเอาไปปรับใช้ครับพี่ขออนุญาตถอครับตอนนี้ก็คงต้องวางเขาเยอะขึ้นไหมคะคือก็ประมาณนั้นเพราะว่าอันที่ครูบอกมา3เรื่องนะคะว่า1เขาจะบอกว่าเป็นคนที่อะไรนะชอบเล่าเราไม่เคยสังเกตเขาเลยนะว่าเขาชอบเล่าแต่พอมานั่งนึกย้อนหลังก็จริงๆเขาชอบเล่าแต่บางทีเราก็ไม่ฟังไป คือไม่ได้สังเกตแล้วกันไม่ได้สังเกตว่าไอเนี่ยเขาเล่าแล้วนะใช่ครับเวลาที่เขาเล่าอะนะครับพี่ติ่งว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องคอนโดเรื่องเพื่อนเรื่องเข็มขัดแบรนด์เนมเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจะต้องแบบอินกับเขามากๆครับแล้วชอบที่คุณยายจ๋าบอกว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองตั้งคำถามมาเอ๊ะแล้วถ้าเป็นลูกคิดในประเด็นนี้ว่ายังไงโอ้โหตอนนั้นแหละครับคุยกันสนุกมากแม่ลูกเลยครับพี่ติ๊กตรงนี้ต้องเหมือนกับต้องแบบที่คุณแม่บอกต้องฟังหัวใจตัวเองเยอะๆแบบหุบปากเราบ้างเพราะว่าเวลาเขาพูดอะไรออกมาเราก็จะมองเขาเป็นเด็กอ่ะคืออัตราเราก็ยังเยอะมั้งเราเป็นแม่ไงอันเนี้ย ที่เพิ่งสังเกตแล้วเขาชอบเล่าใช่ก็ชอบเล่าแล้วก็เรื่องสนับสนุนเขานี่ก็อยู่แล้วอ่ะก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละแต่บางทีนะบางทีเรื่องของทางธุรกิจอ่ะเราก็เห็นอยู่อ่ะแหมเราผ่านมาแล้วแต่ว่าเข้าเพศต้องลองเองไม่งั้นไม่ลองเองไม่เชื่อแล้วก็ไปลองแล้วกันแล้วแม่ก็อยู่ตรงนี้อันเนี้ยพอทำได้แล้วเรื่องทันสมัยให้ลูกเห็นนี่ก็ก็ทันสมัยมากครับคลับเฮาส์เลยใช้ไลน์ใช้ Facebook ครับทันสมัยมากเนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่นี่แบบเล่นคลับเฮาส์แล้วคุณลูกมีคนติดตามมาฟังหรือยังแต่พี่ติ่งเนี่ยมีคลับเฮาส์แล้วต้องชื่นชมว่าทันสมัยมากเพราะคุณแม่บังคับนะเนี่ยไม่คุณยายว่าอย่างนี้นะเด็กทุกคนเนี่ยนะต้องการการปล่อยพลังเช่นการที่เด็กหนึ่งคนกำลังเล่าเขาก็ปล่อยพลังของเขาแต่คนที่เขารักที่สุดไม่ฟังเขาอ่ะแล้วยังตัดสินเขาเนี่ยพลังเขาก็ฝ่อนะอันนี้เราก็ต้องเห็นใจหลานนะเพราะเวลาที่เขามาหาคุณยายเนี่ยแค่เรามีโอกาสที่จะได้เหมือนกับทำให้เขาแค่สัมผัสได้ว่า
ความเย็นมันมีอยู่และมนุษย์ทุกคนก็มีศักยภาพในการเข้าถึงความเย็นนั้นถ้าเขาอยู่กับความร้อนรนความฟุ้งซ่านเขาจะทำลายพลังงานซึ่งมันเป็น positive energy ของเขาเองนั้นบางทีการหยุดแล้วดูในภาษาของคุณยายมันก็คือการปฏิบัติธรรมการได้หยุดแล้วดูฟังหัวใจตัวเองมันคือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่คือการหนีนั้นเด็กบางคนที่เขาหยุดกับใครได้เขาได้เห็นหัวใจของเขาเองตรงนั้นน่ะเขาก็ศรัทธาตรงนั้นแหละเพราะว่ามันทำให้เขาได้เห็นพลังงานในฝ่ายดีของตัวเขาคุณยายถึงได้เข้าใจหลานๆว่ามันจะซนขนาดไหนแต่ว่าในพลังงานแห่งความซุกซนนั้นน่ะมันมีพลังงานที่ดีของเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเถียงเราแต่เขารักเรานะเขาถึงได้เถียงเราเขาอาจจะเห็นไม่เหมือนเราแต่เรามีค่าสำหรับเขามากนะที่เขาเปรียบเทียบเรากับเขาอย่างนี้ค่ะลูกไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอธิบายให้คนที่เป็นพ่อแม่ฟังเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำว้าวแมกกาซีนเนี่ยเราจะสื่อสารกันสองทางเราทำให้เจนวายอ่านเราก็ทำให้คนที่เรียนรู้ในเจนเบบี้บูมเนี่ยได้รู้ว่าคุณต้องทำยังไงกับคนที่คุณรักแล้วก็เจนวายก็ต้องรู้ว่าพอมันไปถึงเจนอัลฟาเนี่ยนะเจนอัลฟาเนี่ยมันอาจจะมีการสื่อสารกับตัวเองมากมากแบบชนิดที่เรียกว่าเขาอาจจะไม่ได้สบตาคนอื่นเพราะเขาโมจะสื่อสารกับตัวเขามากซึ่งมันมีอนาคตเจนอัลฟาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าเราไม่ปรับตัวคือไม่ถึงเจนอย่างคุณยายหรือว่าเปลี่ยนอย่างพี่ติงไม่ปรับตัวเนี่ยมันจะไปกันอีกเรื่องหนึ่งเลยเราจะไม่ทันกันเลยละเราจะไม่ได้อยู่ในเป้าที่เราจะเข้าไปด้วยกันทั้งที่จุดสตาร์ทเราอาจจะมีเจนที่มันต่างกันจ้ะครับเมื่อกี้ขอขยายความที่คุณยายพูดแล้วก็ชอบมากนะครับจริงแล้วคุณยายบอกว่าการรับฟังเนี่ยเชิงลึกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า deep listening นะครับก็คือฟังไปจนให้ถึงหัวใจของเราและคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมันเป็นกระบวนการซึ่งเชื่อมโยงกับการตั้งคำถามการตั้งคำถามมันก็มีหลายกระบวนการนะครับถ้าการตั้งคำถามแบบในเชิงของโค้ชเนี่ยเราก็จะไม่พยายามไปตั้งคำถามว่า why แต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอเยอะเนี่ยพ่อแม่ชอบตั้งคำถามว่า why เพราะคำว่า why เนี่ยมันจะมีการตัดสินละทำไมไม่ออปชั่น1ไม่ไปออปชั่น2อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเนี่ยมันก็จะสร้างมาเรื่องของการสร้างความเชื่อใจหรือว่า trust นั่นเองนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เท่าที่ผมมีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ทำงานในฐานะโค้ชเนี่ยเขาไม่ได้เปิดใจที่จะคุยกับทุกคนนะครับเราต้องได้สิทธิ์ในการพูดคุยกับเขาก็ earn the right ซึ่งจะเป็นใครสักคนซึ่งเขาสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็พูดคุยหลายทีเด็กที่เราเจอในกลุ่มพวกอัลฟาเนี่ยแพทเทิร์นหนึ่งซึ่งเราเจอเขาจะเทสก่อนว่าเราอ่ะเป็นพวกเดียวกับเขาไหมถ้าเราเขาก็จะมีมุมก่อนว่าเราเป็นเทสแบบเป็นพ่อแม่ไหมก็คือมาคิดดีไซน์มาวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งคำถามมาตำหนิเจอหน้าปุ๊บไม่ต้องพูดก็รู้แล้วว่าเขาโดนตำหนิเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะปิดประตูอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้อยากจะกลับมาถามครูจ๊อบด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอาตรงๆเลยครับครูจ๊อบเด็กอยากจะสื่ออะไรเด็กอยากจะบอกอะไรจากมุมที่ครูจ๊อบเห็นนะครับอะไรกันแน่ที่เด็กรุ่นนี้เนี่ยถ้าเลือกให้เขาเปิดประตูให้เขาบอกกับพวกเราได้นะครับในคนรุ่นX รุ่น Baby Boomer อะไรกันแน่ที่เขาอยากจะบอกให้เราดูครับคุณจ๊อบครับก็ถ้าในมุมมองของที่ทำงานที่เป็นครูนะครับเด็กในยุคนี้อันดับแรกคือเขาต้องการอิสระเขาต้องการการ create แล้วก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเขาแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก่อนก็คือแก่นครับก็คือ how to ว่าอย่างเช่นเวลาที่สอนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาสอนเดินแบบเนี้ยเราก็จะมีท่ามาตรฐานถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เคยอธิบายให้ฟังว่าทำไมอยู่จะต้องเดินแบบนี้ทำไมต้องกดน้ำหนักลงที่ส้นทำไมต้องทิ้งสะโพกทำไมเราต้องแกว่งมือให้เบาทำไมเราต้องเอานิ้วเนี่ยดันคางให้คางขนานพื้นสมัยก่อนนะครับเราก็จะสอนและให้เขาเชื่อไปเลยแต่เด็กในยุคนี้เขาต้องการการอธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าทุกท่านตอนนี้นะครับที่กำลังนั่งฟังเนี่ยลองทำตามเลยเด็กยุคนี้เขาต้องการว่า
ทำยังไงอยากจะให้นั่งหลังตรงใช่ไหมครับวิธีการของคุณครูก็คือลองเอานิ้วครับจิ้มที่คางแล้วดันคางของเราเนี่ยให้ไปทางด้านหลังที่สุดเลยทุกคนลองทําตามได้เลยนะครับเอานิ้วจิ้มที่คางแล้วดันคางให้ไปทางด้านหลังแล้วหายใจเข้าสบายๆเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะหลังของเราเนี่ยมันถูกตรงไม่โดยที่เราไม่ต้องบังคับว่าเราจะต้องยืดอกเราจะต้องแอนไหล่แต่มันมาจากกลไกทางฟิสิกอลของร่างกายอันเนี้ยคือสิ่งที่คนในเจเนอเรชัน Z กับ Alpha เนี่ยเขาชอบฟังเรื่องราวแบบนี้มากเพียงแต่ว่าคนในเจเนอเรชันที่เป็น X Baby Boomer หรือ Generation Y เนี่ยเขาจะไม่มานั่งอธิบายถูกไหมเขาจะมาถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะพอยต์สั่งให้เขาทำว่าเป็นแบบนี้โดยที่เด็กก็จะไม่รู้ว่าแล้วเขาต้องทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพอเราได้มีเวลาแบบเหมือนการเล่าเรื่องเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ๊ะเวลาที่เดินทำไมไม่ให้แกว่งแขนเยอะจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้คนเนี่ยโฟกัสแขนของเราคนไม่ได้โฟกัสหน้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนโฟกัสหน้าของเราเราลองแกว่งแขนน้อยลงคนจะมองหน้าเรามากขึ้นพอเขาได้เห็นความประจักษ์ตรงนี้เขาจะเริ่มฟังเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นทริคครับว่านี่คือสิ่งที่คนในเจเนอเรชัน Z แล้วก็ Alpha เนี่ยอยากจะฟังก็คืออยากจะฟังคำอธิบายที่มากขึ้นนะครับคุณพ่อเองอันนี้เท่าที่เห็นจากประสบการณ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เด็กจะไม่ชอบเวลาที่กลับไปสู่โรงเรียนจริงๆหรือว่าที่บ้านนั่นคือพ่อแม่หรือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยจะสั่งให้ทำเลยโดยที่ไม่ได้อธิบายไม่ได้มีการเล่าเรื่องว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเขาต้องการพื้นที่พอเขาได้รู้ว่า how to ยังไงเราลองให้เขาได้ create ในสไตล์ของเขาได้แชร์ได้พูดเปลี่ยนได้หาสไตล์ของเขาที่ชัดเจนแล้วก็จริงๆเด็กยุคนี้ก็เป็นเด็กที่ต้องการคำชมพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำดีเนี่ยเราก็ควรที่จะกล้าที่จะชมเขาครับกล้าที่จะชมเขาอย่างถูกทางให้กำลังใจเขาครับอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะไม่ได้เดินแบบเก่งมากแต่เขาเป็นคนที่มีวินัยมากคือมาเรียนสม่ำเสมอซึ่งเขาจะคิดว่าไอ้คนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นในมุมนี้ของเขาเลยเขาเดินแบบสู้เพื่อนไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณครูมองเห็นแล้วลองให้กำลังใจเขาว่าอย่างน้อยคุณครูเห็นนะว่าหนูเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากแล้วก็เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเขาก็จะรู้สึก appreciate รู้สึกซาบซึ้งว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่สูญครับคุณพ่อเอกครับก็แชร์สั้นๆประมาณนี้ครับผมแชร์สั้นแต่ตรงอ่ะตรงจริงๆเลยเพราะว่าเจอเลยค่ะแบบอย่างเช่นก็เพิ่งแชร์ให้คุณแม่ฟังว่าเขาเพิ่งก่อนหน้าที่ล็อกดาวน์ครั้งเนี้ย1วันเขาก็ไปตีกอล์ฟเราก็บอกเขาบอกว่าอย่าไปเลยลูกไปตีกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวมันติดโควิดมันแต่เขาบอกไม่นะครับขึ้นรถแล้วก็ไม่ได้คอนแทคกับแคดดี้โน่นนี่เลยเราก็อ่ะอยากไปก็ไปพอกลับมาเขาล็อกดาวน์สนามกอล์ฟปั๊บเราก็ลืมไม่ได้คุยกับคุณจ๊อบมาก่อนซ้ำเติมเลยเห็นไหมเนี่ยเขาล็อกดาวน์สนามกอล์ฟแล้วเมื่อวานไปติดโน่นนี่นั่นเขาก็เลยบอกงั้นคุณแม่อธิบายหน่อยสิครับว่าทำไมคุณแม่เอาช่างนวดมานวดแม่ได้ถูกวันสองวันสามวันหนแล้วแม่ไม่คิดครับเราก็โอ้โหแถไปสีข้างนี่แบบถลอกเลยนะแต่ว่าจริงๆคือฉันก็ผิดอ่ะหรือว่าทำไมคุณแม่ไปงานศพแล้วคุณแม่แบบจะไปหาคุณยายได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็แบบกระชากสำนึกแม่เลยนะว่าไปว่าลูกเขาตัวเองก็ไม่คิดจริงๆแล้วพอเราอธิบายแล้วเราก็ไปขอโทษก็บอกขอโทษนะลูกแม่ก็คิดน้อยไปจริงๆเนี่ยคือว่าแต่เขาก็รับจริงๆเป็นอย่างที่คุณยายกับคุณจ๊อบพูดแบบ 100% เลยจะเปลี่ยนไหมเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนหรือเปล่าคุณแม่นี่ขนาดบวชมาแล้ว50วันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนต้องทีละนิดคุณแม่เจ้าขาทีละนิดแต่พี่ติ่งก็น่ารักเนอะพี่ติ่งก็ยังมาเล่าให้ฟังเนอะหลายคนเนี่ยบางทีเลือกเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่ามีอัตรานี่แสดงว่าพี่ติ่งเองก็ตัวอัตราตัวนี้มันก็น่าจะน้อยลงไปแล้วที่สำคัญคือพี่ติ่งก็ยังเห็นอัตราตัวเองนะครับอัตราความเป็นแม่อย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็มีนะคุณยายจ๋าครับประเด็นนี้จริงๆมันก็วนมาหลายเรื่องก็วนมาเรื่องนี้เลยเรื่องของการที่จะลดละเลิกอัตราสิ่งที่เราเป็นลำบากเหมือนกันอย่างที่วันที่เราคุยกันในเรื่องของการพยายามจะทำเรื่อง mindfulness school แล้วก็ family ของเราเนี่ยก็จะมองว่าอย่างที่คุณจอบพูดเลยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเกิดมาแล้วเขาตั้งคำถาม why เป็นเรื่องปกติ
นะครับแต่ผู้ใหญ่รุ่นเก่าก็จะมองว่าเด็กมันก้าวร้าวมากเลยฉันพูดแล้วไม่ฟังอย่างเงี้ยยังมาตั้งคำถามกลับอีกอย่างเงี้ยครับถามคุณยายดีกว่าอัตราเหล่านี้เนี่ยผมดีใจที่ได้ยินพี่ติ่งพูดแบบนี้นะแสดงว่าพี่ติ่งอ่ะเริ่มเห็นละเริ่มรู้ละว่าระดับดีกรีของฉันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมากหรือน้อยแต่ฉันก็ยังมีอยู่นะจะทำยังไงกับมันดีครับคุณยายจะทำยังไงดีที่จะเริ่มมองเห็นลดละเลิกอัตราของเรามันมีกระบวนการยังไงบ้างครับคุณยายคือเวลาเราใช้คำจำกัดความคำว่าอัตราในคนแต่ละยุคเนี่ยเอาอย่างนี้นะอัตราคืออะไรก่อนอัตตาก็คือความมีตัวตนใช่ไหมคะอนัตตาคือความไม่มีตัวตนคือไร้ตัวตนทีนี้อะไรคือตัวตนของคนแต่ละเจนอันเนี้ยคืออะไรคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นจุดยืนของคนแต่ละเจนอันนี้เอาแบบคนแต่ละเจนกันนะเพราะเราพูดกันถึงเรื่องเจนมาแล้วทีนี้ถ้าเรามองว่าไม่ว่าคนจะอยู่เจนไหนเนี่ยมันมีจุดยืนที่มันจะมีความเจ็บปวดคือเล่าเป็นความรู้สึกเป็นภาพนะลูกเมื่อใดที่มีอัตตาเราจะมีความเจ็บปวดเมื่อใดที่เราไล่อัตตาเราจะสลายความเจ็บปวดอัตตาในความหมายของคนเจนคุณยายเนี่ยก็คือการที่เราได้เห็นและยอมรับว่าทุกข์มีอยู่ความทุกข์มันเคยปรากฏขึ้นมันมีอยู่แต่ถ้าเราอยากจะทำลายอัตตาเราต้องยอมเห็นมันไม่ใช่หนีมันเราต้องเห็นทุกข์ยอมเห็นทุกข์ยอมรับทุกข์แต่ไม่ยอมจำนนที่จะเป็นทุกข์จังหวะของการที่จะทำลายอัตตาก็คือการยอมรับตัวตนของคนแต่ละเจนยอมรับตัวตนของเราในขณะนั้นแต่เราไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้ตัวตนของเรามันทำลายชีวิตมันทำลายโอกาสมันทำลายศักยภาพของเราที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ลูกพอเข้าใจนะคุณยายพยายามทำภาษาให้มันไม่ไปทำให้เรารู้สึกว่าเราดูโบราณไปแต่ว่าเวลาที่เราจะยอมรับมันเนี่ยมันต้องมีสติมันต้องมีการระลึกรู้มันถึงจะเข้าไปสู่การอย่างรู้ถ้าเราไร้สติเราจะไม่มีการระลึกรู้และเราจะอย่างรู้ไม่ได้เราจะรู้แจ้งไม่ได้ฉะนั้นกระบวนการแรกเลยมันต้องมีสติเราต้องมาใส่เสื้อแบรนด์เดียวกันก่อนคือแบรนด์สติสติคือแบรนด์ที่เราจะต้องบอกว่ามันคือแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ชีวิตที่ไม่ไร้สติพอมันมีสติเนี่ยมันจะมีกระบวนการของการจัดการอย่างเรารู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นซึ่งไอ้กระบวนการอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการนะซึ่งมันก็คือปัญญานั่นแหละพอมันมีสติปัญญาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรู้ทั่วรู้ถึงรู้เท่ารู้ทันรู้ราบก็คือสัมปชัญญะและแน่นอนเลยความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเด็ดเดียวไม่หวั่นไหวที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จมันคือสมาธิมันสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ท่านั่งมันไม่ใช่ยูนิฟอร์มมันไม่ใช่สถานที่แต่มันเป็นสำนึกดีของเราที่จะตั้งใจมั่นแล้วทำให้สำเร็จเพราะเราเคยเห็นทุกข์เราศึกษาทุกข์เราไม่ล่ำไรลำพันในทุกข์แต่เราใช้ทุกข์เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คือกระบวนการของการทำลายอัตตาจ้ะสาธุครับคุณยายโอ้โหซึ้งมากเลยนะครับแล้วประเด็นเนี้ยครูจ๊อบเองก็แล้วผมขอรีแคปเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของแบรนด์ที่ชื่อว่าสติถูกไหมครับผมก็ว่าสติเป็นของกลางทุกเจนจำเป็นต้องมีกันหมดนะครับแล้วก็การยอมรับการระลึกรู้นะครับก็จะเกิดความตั้งมั่นเกิดเรื่องของสมาธิ
ความสำนึกดีนะครับแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั่นเองนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งก็เตรียมไว้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าครูจอบเองก็พูดประเด็นนี้บ่อยเหมือนกันก็คือเรื่องของการมีสติในทุกสเต็ปนะครับอยากฟังในเวอร์ชั่นของ New Gen มากกว่าว่าสิ่งที่เมื่อกี้คุณยายก็เล่าให้เราฟังแล้วก็สิ่งที่ครูจอบเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเด็กๆในวัยเดียวกันในต่างเจนต่างนานานะครับมีสติในทุกสเต็ปในเวอร์ชันครูจอบเป็นยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่เก๋มากเลยครับคุณพ่อเอคำว่ามีสติในทุกสเต็ปของคุณครูเนี่ยคุณครูมองไปถึงคำว่าบาลานซ์ครับอย่างเช่นทุกวันนี้ครับที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนบุคลิกภาพนะครับจริงๆคือการช่วยหาสมดุลให้แต่ละคนสมดุลในเรื่องของการเคลื่อนไหวสมดุลในเรื่องของการหายใจบางคนที่เขามาเรียนพูดอะครับคือเขาพยายามที่จะพูดโดยที่ตัวเองอะลืมหายใจฉะนั้นหน้าที่ของตัวเองก็คือหาบาลานซ์หาสมดุลให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยมีสติคือระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเราอยู่ในบทบาทไหนเรารู้จักร่างกายของเรารู้จักศักยภาพของเรารู้จักสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะทำให้ชีวิตของเราอ่ะเต็มไปด้วยความสมดุลจะทำให้ movement ของเราเนี่ยดูสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติเราจะปราศจากความกลัวเลยครับเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้กลัวกับอนาคตเราไม่ได้ทุกข์อยู่กับอดีตแต่เราเนี่ยกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะพอเราได้อยู่ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเนี่ยความชาร์มมิ่งของบุคลิกภาพก็จะบันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสติในทุกสเต็ปของคุณครูเนี่ยก็คิดว่าจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีบาลานซ์มีสมดุลในการเคลื่อนไหวการสื่อสารแล้วก็การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุดครับคุณพ่อเอครับครับคุณยายครับการอยู่ในปัจจุบันครับโอ้ชอบที่ครูจอบพูดมากเนอะชีวิตสมดุลสติในทุกสเต็ปก็คือการอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะครับใช่ไหมครับคุณยายการบาลานซ์ตัวเองในปัจจุบันขณะเนี่ยในภาษาของคุณยายก็คือต้องมีกายใจที่มันสมดุลนะคือคุณยายเนี่ยรู้เรื่องบุคลิกภาพกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ในภาษาการปฏิบัติของคุณยายนะจ๊ะคือถ้ายายมองเรื่องการบาลานซ์ก็คือการมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่เป็นภาษาคุณยายที่พยายามอธิบายกับคนรุ่นใหม่ว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจกิจที่เราทำในขณะนั้นจิตอยู่กับงานคือบางทีกายอยู่ที่ใจอยู่ที่เนี่ยเราจะไม่สมดุลเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ทรงพลังเราจะอยู่ตรงนั้นแบบกายอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาดูตรงเนี้ยแต่หูก็ฟังอีกเรื่องนึงแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาทำได้เขาทำได้แบบหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่ว่ามันไม่สมดุลสักอย่างเดียวอันนี้เขาจะต้องเห็นมันเองจนกว่าเขาจะโฟกัสได้ถึงขั้นที่เรียกว่ากายอยู่นี่เหมือนกายลมใช่ไหมลูกกายลมคือลมหายใจเนี่ยมันปรุงแต่งกายเนื้ออยู่สมมติว่าถ้าหายใจไปวันนึงเขาจะไม่เห็นว่ากายลมมีอิทธิพลอะไรกับกายเนื้อแล้วก็จะไม่เห็นว่ากายลมคือลมหายใจมีอิทธิพลอะไรต่อจิตใจเขาก็ได้หายใจเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่เห็นความสมดุลอย่างลึกซึ้งถ้าเขาเข้าไปรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนอย่างที่คุณยายฝึกว่า1ลมหายใจมันมีอิทธิพลต่อกายเช่นกายลมเบากายเนื้อมันจะผ่อนคลายแล้วใจมันสงบอันนี้พอฝึกมากๆมันจะดีดนิ้วมาได้เลยทันทีอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันอาจจะเกิดเอ็กซิเดนท์อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางความรู้สึกเนี่ยเขาจะกลับไปที่ลมหายใจคือเพื่อนของเขาแล้วสติที่เขารู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เขากลับไปหาเพื่อนคือลมหายใจนั้นน่ะเขาจะควบคุมกายเนื้อได้เขาจะควบคุมจิตได้เพราะเขาควบคุมลมหายใจได้อันเนี้ยคือความสมดุลที่สุดที่มนุษย์จะต้องฝึกไม่ว่าอยู่ในเจนไหนจนกระทั่งเขาสั่งลมหายใจได้สั่งความคิดได้สั่งให้จิตมันสงบเพราะว่าเขาพบว่าเวลาที่จิตเขาสงบเนี่ยเขาจะคิดได้ดีกว่าเวลาที่เขาฟุ้งซ่านเองเวลาที่เขาพบว่าเวลาที่จิตมันอยู่ในภาวะของความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเขาจะมีแรงขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาจะคมกว่าเวลาที่เขาพูดอะไรแบ
เพ้อเจ้อฟุ้งซ่านอะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นถ้าถามว่าที่ครูจ๊อบพูดกับที่คุณยายพูดเนี่ยมันก็เรื่องเดียวกันแต่คุณยายเนี่ยจะมุ่งไปในมิติของการทำงานที่มันเป็นเชิงลึกจากผลของการฝึกที่มันสั่งได้เป็นอัตโนมัติทั้งเรื่องบุคลิกภาพการยืนเดินนั่งนอนกินอยู่เป็นกายกรรมและมันก็มีมโนกรรมซึ่งมันจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็มีวจีกรรมซึ่งมันคือศีลวจีกรรมเนี่ยเป็นศีลสำหรับการสื่อสารเราก็จะสื่อสารก็อย่างมีศีลมีความยับยั้งชั่งใจมีพลังของการที่จะมีปฏิสันถานกันอย่างไม่ทำให้เราผิดศีลผิดธรรมไปด้วยกันสังคมน่าอยู่ใช่ไหมรูปอย่างเงี้ยสังคมน่าอยู่มันเป็น mindfulness family มันเป็น mindfulness เป็นชีวิตที่มันไม่ไร้สติมันก็ไม่บ้าไม่บ้าคืออะไรอ่ะไม่บ้าก็คือมันไม่รุงรังมันไม่รกไม่รกมันบ้าไปด้วยอะไรมันบ้าไปถึงการท้าทายที่บางทีแล้วเด็กท้าทายตัวเองไปในขั้นที่มันอันตรายถึงการไม่อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องน่าห่วงนะผู้ใหญ่ห่วงแต่ว่าความห่วงของผู้ใหญ่ที่มันไม่มีศิลปะในการดึงตัวชีวิตของตัวเองขึ้นได้มันมัวแต่ห่วงผู้ใหญ่ก็ซึมเศร้าไปด้วยในขณะที่ท่านเด็กเนี่ยเขาไม่รู้วิธีการทางออกตรงนี้เพราะไม่มีใครที่ใกล้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของเขามันก็จะกลายเป็นเห็นเด็กเจน Y เนี่ยมันมีความซึมเศร้าได้แล้วมันก็จะซึมเศร้าไปในเจนที่ต่ำลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ด้วยความห่วงใยคุณยายถึงพยายามจะลงทุนกับว้าวแมกกาซีนที่จะทำให้มันเกิดวิธีการคิดทั้งของคนรุ่นคุณยายคนรุ่นลูกแล้วก็คนรุ่นหลานแล้วก็คนรุ่นเหลนที่มันจะต้องว้าวในรุ่นของมันได้แบบชนิดมีเนี่ยแหละค่ะมีไอ้สติสัมปชัญญะไปในกระบวนการของการตัดสินใจซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของปัญญาที่มันจะทำให้เราดูฉกเฉี่ยวอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่ไม่ทำให้โลกโลกกันครับผมก็กลายเป็นว่านี่ก็เป็นคำตอบสำหรับหัวข้อของเราเลยก็คือไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำนะครับเท่าที่ได้ยินก็คือชีวิตที่สร้างสมดุลนะครับครูจ๊อบก็เล่าให้เราฟังในเรื่องของสมดุลระหว่างอดีตอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคุณยายเองก็มาเสริมให้เราเห็นนะครับสมดุลในเรื่องของการที่จะใส่เสื้อแบรนด์สติทุกเจนก็คือต้องมีสติกันหมดนะครับจำเป็นมากนะครับแล้วก็สร้างเรื่องของสำนึกเรื่องของสมาธิขึ้นมาคุณยายก็ให้น้ำหนักในเรื่องของจิตที่สงบโอ้เมื่อกี้ฟังเราแบบเรียกมาปุ๊บมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังทำตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องฝึกกันภาวนากันแล้วก็พยายามใส่พลังงานเพื่อที่จะเรียกอย่างที่คุณยายพยายามสอนให้เราฟังเมื่อกี้เลยแล้วก็นึกถึงสังคมที่คิดดีพูดดีทำดีนะฮะวจีกรรมเองก็ประกอบไปด้วยศีลไม่สร้างความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นนะครับผมว่าก็เป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับก็เวลาพอสมควรเลยนะครับก็ทางด้านทีมเขาก็ทวงมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคุณยายกำลังนั่งที่ชานครับเชิญครับคุณยายคุณยายอยากขอใช้ช่วงเวลาของคลับเฮาส์ตรงนี้เพราะว่าคนอาจจะฟังเราในเวลานี้ไม่เยอะแต่คนฟังเราใน YouTube หลังจากที่เราบันทึกอันเนี้ยเยอะนะคะแล้วก็อย่างวันเนี้ยคุณยายว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคุณยายแล้วตอนนี้คุณยายกำลังแทบจะเรียกว่าวันอาทิตย์พูดเรื่องการทำวาล์ฟแมกกาซีนเพื่อจะต้องทำให้มันเกิดการสื่อสารกับคนรุ่นเจน Y ยังไงให้เข้าใจเรื่องความตายเข้าใจเรื่องความรักเข้าใจเรื่องโพธิสัตวฮาร์ทเข้าใจเรื่องการมีชีวิตที่เขาสร้างโลกได้นะคะเหมือนเรากำลังจะทำเรื่องการสร้างอาสาสมัครในโลกใบนี้แล้ววันนี้พอครูจ๊อบมาเนี่ยที่จริงครูจ๊อบก็เป็นหลานคนหนึ่งที่คุณยายก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เขาเห็นต่างแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็เป็นไอดอลของหลานๆที่อยู่ในรุ่นที่เป็นเจนเขาก็โตขึ้นเขาก็ไปดูเจนต่อๆไปคุณยายคิดว่าคลับเฮาส์ของเราเนี่ยบางที
เราอาจจะมองว่าคุณยายได้คุยกับคนที่มีคุณภาพในแต่ละวงการแล้วเราก็ใช้เวลากันไม่มากแต่ว่ามันเป็นเวลาที่มีค่ามากนะคะเอาอย่างวันนี้พี่ติ๋งก็ได้ประโยชน์เต็มๆเลยที่จะสื่อสารกับลูกแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ปูนปั้นก็จะได้ดูได้ฟังคลับเฮาส์โดยผ่านการไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นการเรคคอร์ดที่ไปอยู่ใน YouTube คุณยายยังมองว่าถ้าเราเลือกบุคคลที่จะเข้ามาในการคุยอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้คนที่ฟังเราเยอะในเวลานี้เพราะว่าเขาก็จะไปคุยกันตอนดึกๆคุณยายก็ดึกไม่ได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ประโยชน์มันมีอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณยายคิดว่าหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่เราพยายามหาวิธีการที่จะทำงานกับคุณยายซึ่งก็จะมีแรงไม่ได้มากเนี่ยแต่คุณยายคิดว่าประโยชน์มันมีลองคิดทบทวนเรื่องนี้ให้ดีว่าคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณยายซึ่งสมมติถ้าเป็นอาทิตย์ละครั้งคุณยายว่าคุณยายได้ไขปัญญาของคุณยายออกไปในวงการต่างๆเดี๋ยวคุณยายถามก่อนว่าคุณจ๊อบมีประโยชน์ไหมวันนี้ที่ได้คุยกับคุณยายมีประโยชน์มากๆเลยครับคุณยายชอบในเรื่องราวของการตั้งคำถามว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าได้รับพลังบวกได้มาเจอคุณยายได้มาเจอคุณพ่อเอได้มาเจอพี่ติ่งจริงๆแอบปลื้มพี่ติ่งเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับได้มีโอกาสดูคลิปของพี่ติ่งตอนที่พี่ติ่งบวชนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าครบ1ปีแล้วคิดว่ามีโอกาสก็อยากจะได้มีโอกาสเจอตัวจริงกันครับหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยอันนี้คุณยายก็ปรึกษากันดังๆเพราะคนที่ดูเมื่อกี้คุณยายดูก็แทบจะไม่ใช่เป็นคนนอกเลยนะเป็นคนที่ติดตามเราคือเป็นพวกแฟนคลับตัวยงของเราเนี่ยทีนี้คุณยายอยากลองถามดูว่าที่เห็นมีเสนอเข้ามานะจ๊ะว่าจะ1อาทิตย์ครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งได้คนที่เข้ามาคุณยายว่าจำนวนครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าคนที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราและเราให้ความเคารพในการคุยกันและมีคนอย่างเช่นคราวนี้เราได้คนรุ่นหลานมาคุยถูกไหมจ๊ะสำหรับคุณยายในวันที่เราทำกับคุณหญิงชดาเนี่ยเราได้คนรุ่นโหผู้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือพวกเราเนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วคุณยายก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วทุกครั้งที่เราได้ฟังกันได้คุยกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ในการไปอยู่ในสื่ออื่นๆอันนี้คุณยายเดี๋ยวลองทบทวนพ่อจอยเข้ามาเสนอเหมือนกันนะจ๊ะแต่คุณยายมองว่าการมีคนรุ่นที่ต่างจากเราได้คุยกับเราแล้วมีคนที่เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยได้เห็นสิ่งนี้ในอย่างเช่นถ้าคุณยายทำ Facebook เนี่ยมันก็จะเป็นคุณยายมันก็ยากที่จะเอาคนอื่นมาอยู่กับคุณยายในเวลาที่คุณยายทำ Facebook ใช่ไหมคะเหมือนอย่างพี่ติ่งไม่อยู่เนี่ยคุณยายก็ต้องทำของคุณยายแต่ว่าพอมันเป็น Clubhouse เนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเยอะตอนนี้คุณยายก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งมองพระอาทิตย์ตกมองเห็นดวงดาวแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยก็ทำได้ละแต่ว่าคุณยายได้คุยกับคนมากคนที่อยากคุยอย่างคุยกับพี่สุภจีอย่างเงี้ยมันก็ได้คุยอ่ะมันได้คุยกับคนหลายวงการเพียงแต่ว่าเราต้องมีคนหาคนหลายวงการมาคุยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองประโยชน์ต่อยอดเช่นคุณยายจะชวนครูจ๊อบเป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์ในฉบับของคุณยายที่คุณยายเป็นบก.ร่วมกับพี่เพชรยุพาอันนี้คุณยายไม่ได้สั่งงานนะลูกครูจ๊อบคุณยายไม่ได้สั่งงานแต่คุณยายว่าในเมื่อฉบับแรกของว้าวแมกกาซีนคุณยายต้องสื่อสารกับคนเจนวายครับผมคุณจ๊อบมาครับคุณจ๊อบมาเป็นที่ปรึกษาคุณยายในแมกกาซีนนี้เพราะว่าเป็นเจนวายที่จะเข้าใจคนเจนวายเราจะมาดูตั้งแต่ใช่ตั้งแต่การจับอาร์ตเวิร์กการทำให้หนังสือเล่มนี้ไปวางแล้วจนในที่สุดมันไปอยู่ในการดิบกาแฟของคนเจนวายแล้วเอาไปไว้บนหิ้งเปิดเข้าไปก็จะเจอโอ้เสียดายจังคนตายไม่ได้ทำอะไรเงี้ยไปดูล่ะคุณยายก็คุณยายว่าคุณยายทำได้โดยวิธีการแบบขอบักล้ามาช่วยหน่อยสิแล้วก็อาจจะสร้างเวทีที่เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือเวทีของคุณยายเนี่ยสมมติว่าถ้าโควิดมันเปิดทางแล้วเราได้เจอกันเราได้มีนิทรรศชีวิตด้วยกันสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งสักสองครั้งที่เราจะ
รวบรวมไอ้แฟนคลับของเรากับลูกหลานของคนที่เป็นแฟนคลับเราซึ่งมันมีทุกเจนอยู่แล้วอะตอนเนี้ยลูกพ่อเอเนี่ยเจนอะไรล่ะหลานสองคนอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเขาอยู่กับคุณยายเขาน่ารักออกจะตายน่ารักมากหลานน่ารักมากเวลาอยู่กับคุณยายมันน่ารักเลยอะคุณยายก็ว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดีแต่ว่าเขาอาจจะคุยกับพ่อแม่อีกสไตล์หนึ่งคุยกับยายอีกสไตล์หนึ่งแต่เรามีนิทรรศชีวิตด้วยกันเราอาจจะมี mindfulness family ที่มันถูกเกาะกลุ่มกันมาจากหลายสื่อหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารให้เราเกิด mindfulness family คุณยายทิ้งเอาไว้ในคลับเฮาส์คราวนี้ก่อนตัดสินใจแล้วก็ลองทำงานไปด้วยกันพ่อเอเห็นคุณยายเป็นผู้ที่พยายามที่จะชวนคนที่มีความถนัดใน12คนที่เป็นบก.ของ Wow Magazine แล้วเราก็อยากเห็นแมกกาซีนที่มันมีคนที่แตกต่างหลากหลายคุยกับคน Gen Y ในประเด็นที่แตกต่างหลากหลายนั้นแต่เราต้องมีคน Gen Y อยู่กับเราที่จะช่วยเหมือนเรามีครูแอมทำเรื่องการเต้นไปถึงการเต้นของหัวใจแน่นอนครูจ๊อบก็ต้องอยู่กับกลุ่มของครูแอมในเรื่องของบุคลิกภาพอะไรแต่ทั้งครูแอมและครูจ๊อบอาจจะต้องมาช่วยดูว้าวแมกกาซีนฉบับทารากลับบ้านกับคุณยายในมิติที่คุณยายเป็นที่ปรึกษาพี่เพชรก็เป็นบก.แต่เราจะทำให้คนเจนวายหลงรักว้าวแมกกาซีนตั้งแต่ฉบับแรกอย่างเงี้ยครูจ๊อบรับไหมจ๊ะคำเชิญของยายจ๋าเนี่ยด้วยความยินดีครับคุณยายถ้าพอมีความรู้ความสามารถที่พอจะช่วยคุณยายได้ก็ยินดีอย่างยิ่งครับถ้าอย่างนั้นรับเชิญคุณยายกลางอากาศแล้วนะจ๊ะ ดีใจที่ได้ยินอย่างนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของ Clubhouse เนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันสร้างประโยชน์ได้เพราะว่าแค่ผมเองได้มีโอกาสได้คุยกับคุณยายทุกวันจันทร์เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้รับจากคุณยายแล้วก็รู้สึกว่าจบเซสชันทุกเซสชันเนี่ยตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ฉลาดขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่ามันมีประโยชน์มากนะครับแต่จะมีคำทักท้วงมาบ้างในแง่ที่เป็นห่วงสุขภาพคุณยายว่าคุณยายจะไหวไหมทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของจำนวนคนที่เข้ามาในเซสชันคลับเฮาส์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็เน้นเรื่องคุณภาพคุณยายก็พูดหลายครั้งแล้วว่าไม่จำเป็นที่ต้องไปโปรโมทอะไรมากมายแต่เน้นเรื่องของคุณภาพในการพูดคุยดีกว่าเพราะว่ามันไปขยายความในเรื่องของ YouTube แล้วก็ Facebook ที่หลังได้อยู่ดีนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็จะนำแนวทางที่คุณยายได้ให้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้ยินนะครับว่ามันก็ได้ประโยชน์แล้วก็สร้างประโยชน์ภายหลังให้กับทางด้านสื่อของทางด้านเสถียรแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้คนหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นครูจ๊อบไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็คณะทำงานเองก็ได้เริ่มขยายผลออกไปอย่างวันนี้เราก็ได้ครูจ๊อบมาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่อง Gen Y นะครับเพราะว่าเราก็มีการคุยเรื่อง Wow Magazine แล้วก็เป็นห่วงกันลึกๆเหมือนกันว่าแต่ละคนก็ห่างไกลจาก Gen Y มาพอสมควรอย่างเงี้ยเราจะกลับไปเชื่อมกับ Gen Y กันยังไงดีนะครับแต่ก็ยังต้องขอเรื่องเวลานิดนึงว่าไม่อยากให้เกิน1ชั่วโมงไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ดำเนินรายการนะครับว่าขอให้แต่ละท่านนะครับช่วยรบกวนสรุปประเด็นนิดนึงนะครับเรื่องของไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำนะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มจากแขกรับเชิญก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคุณยายจ๋าแล้วก็สุดท้ายจะมาแตะที่พี่ติ่งนะครับว่าวันนี้พี่ติ่งกลับไปเจอลูกชายเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกันมาชั่วโมงกว่าเนี่ยพี่ติ่งจะทำอะไรให้มันแตกต่างจากที่เคยทำมานะครับพี่ติ่งก็เป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็พี่ติ่งเองก็มาบวชเรียนกับคุณยายจ๋าแต่ก็ยังอยากได้ยินตรงนี้นะครับเริ่มจากครูจ๊อบก่อนครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำครับขอประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงครับครับถ้าในมุมมองของครูจ๊อบนะครับก็คือคำว่าทำในที่แรกนี้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำ
ตามศักยภาพที่ตัวเองมีเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความสามารถของตัวเองนะครับอย่างตัวเองก็อยู่ในเจเนอเรชัน Y พอจะช่วยคุณยายจ๋าได้เท่านี้ก็ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างแล้วระหว่างทางที่เราได้เริ่มลงมือทำนะครับเราจะได้พบกับธรรมะเราจะได้พบกับสัจธรรมในชีวิตเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ได้รับกัลยาณมิตรต่างๆเนี่ยดีๆมากมายแล้วเราจะพบว่าชีวิตที่เรามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยนำความสุขมาให้จากภายในแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้อย่างมากมายครับครับคุณยายครับว่าคงคุณยายสั้นนิดเดียวถ้าจะให้คุณยายพูดกับคนเจน Y คุณยายก็พูดสั้นประโยคเดียวว่าถ้าจะให้คุณยายเปรียบเทียบระหว่างทำให้สุดแล้วหยุดที่ทำเนี่ยประโยคเดียวทำดีไม่เดียวสาธุครับน่ารักมากครับผมสาธุครับพี่ติงครับค่ะอุ้ยฟังเพลินเลยวันนี้ก็อันนี้วันนี้ที่ได้ไปจริงๆนะฮะก็คือเรื่องว่าต้องกลับไปฟังเขาให้มากขึ้นคือคุณแม่พูดเรื่องนี้ว่าฟังหัวใจตัวเองเนี่ยมาตั้งหลายครั้งแต่คุณแม่เจ้าขาธรรมะมันอย่างเงี้ยมันถึงหรือมันเก็ตอะเวลาที่มันมาเจ้าค่ะคือจริงๆเจ้าค่ะวันนี้รู้แล้วว่าเราต้องไปฟังเขามากขึ้นเหมือนเราฟังหัวใจเขาแล้วเราก็จะตั้งสัจจะเลยจากวันนี้ว่าเราทำให้ดีขึ้นมาวันละนิดก็พอแล้วมันก็จะไปถึงที่สุดอ่ะแต่เราไม่หยุดในการที่เราจะทำตัวเราให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นสำหรับทุกๆคนนะเจ้าค่ะอนุโมทนาจ้าสาธุครับคุณแม่ติ๋งน่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าก็ใช้เวลากันพอสมควรนะครับแล้วเป็นเซสชันที่ทุกคนก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณจ๊อบนะครับคุณมาร์ตินนะครับซับภูสิริวงศ์นะครับที่ให้เกียรติและให้โอกาสมาพูดคุยในรายการของเรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ติ๋งนะครับแล้วก็สุดท้ายร่วมกันธรรมะสวัสดีกราบลาคุณยายจ๋านะครับคุณยายจ๋าพักผ่อนเยอะๆนะครับเห็นคุณยายไลฟ์เช้าเย็นนะครับไม่แน่ใจคุณยายจะพักผ่อนเวลาไหนนะครับยังไงก็ตามก็ช่วยพักผ่อนถนอมธาตุขันธ์ให้พวกเราด้วยนะครับคุณยายธรรมะคุณนายลูกธรรมะคุณนายจ้าคุณแม่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะรักนะจ๊ะจ้ากราบลาทุกคนนะครับ